วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีการออกมาตอบโต้ไพศาลพืชมงคลนะครับเรื่องที่มีการคาดการณ์ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าดร.ณัฐฟาดเดือดไพศาลสวมบทหมอเดามั่วนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นผู้หญิงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจากกรณีที่นายไพศาลพืชมงคลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไพศาลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วก็มีเนื้อหาอ้างว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้นัดโหรใหญ่บุญเลิศไพลินซึ่งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไปสอบถามเรื่องของดวงเมืองแล้วก็วิชาเลขศาสตร์ท่านโหรใหญ่เนี่ยสรุปว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นผู้หญิงนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยจะเป็นผู้ชายซึ่งเมื่อเอาวันเอาเดือนเอาปีเกิดมานับรวมกันแล้วจะต้องได้เป็นเลข8ณัฐวุฒิวงเนียมหรือที่รู้จักกันดีในนามของดร.ณัฐเนี่ยนะครับดร.ณัฐที่เป็นนักกฎหมายมหาชนณัฐวุฒิเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้ไพศาลนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับณัฐวุฒิบอกว่าผมไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของดวงเมืองแล้วก็เรื่องของวิชาเลขศาสตร์ในเชิงหมอดูทํานายทายทักแต่ผมเชื่อเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้โดยเฉพาะนายไพศาลพืชมงคลซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องยึดหลักกฎหมายถึงการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยใช้หลักของกฎหมายสิครับคือแกนนำแต่ละพรรคจะต้องไปรวบรวมเสียงให้ได้เกิน376เสียงถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าต้องใช้เสียงทั้งส.ส.และส.ว.รวมกันในฐาน700เสียงนี่คือฐานที่นักกฎหมายจะต้องทราบข้อกฎหมายก่อนส่วนองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยใช้เสียงกึ่งหนึ่งคือ251เสียงหลักการจะต้องตั้งรัฐบาลเสียงไม่ปริ่มน้ำนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยให้อำนาจสว.สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ดังนั้นเสียงของสว.250เสียงจะต้องเป็นฐานการเมืองของขั้วการเมืองเก่าผมเคยฟันธงไปแล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งสมัยโดยมีเงื่อนไขบังคับคือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะต้องได้ที่นั่งสส.เกิน25เสียงขึ้นไปแล้วเมื่อไปรวมกับสส.จะต้องได้เกิน126เสียงเพื่อเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นสูตรจะเป็น250คือสว.บวกกับสส.อีกแค่126ก็จะเท่ากับ376แล้วอยากจะให้ย้อนดูอย่างนี้ครับย้อนไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะครับตอนนั้นพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าครับและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพรรคการเมืองตามมาตรา88แห่งรัฐธรรมนูญแต่ในรัฐสภาเนี่ยพรรคเพื่อไทยกลับไปเสนอโหวตให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองใดได้ที่นั่งเกิน 5% เนี่ยสามารถที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการรับรองรายชื่อจากสมาชิกรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำนายว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปเป็นผู้หญิงเนี่ยนายไพศาลจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีโอกาสครับเพราะว่านายไพศาลไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภาเป็นเพียงแค่ประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นแหละครับนายไพศาลเนี่ยจะต้องไปรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราก่อนแต่เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยแก้ไขยากนะครับโดยเฉพาะต้องไปปิดสวิตช์สว.แล้วใครล่ะครับที่จะมีหน้าไปโหวตให้ผ่านร่างที่ว่านี้นะครับไม่มีหรอกครับส่วนที่บอกว่าโหรใหญ่ฟันธงว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นผู้หญิงตัวสำรองจะเป็นผู้ชายเนี่ยอันนี้เตรียมหน้าแหกได้เลยนะครับเพราะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเลยผมบอกกับพี่น้องประชาชนได้เลยว่าขนาดโพเนี่ยยังโคตรมั่วเลยแล้วนี่หมอดูนะครับตั้งตนเป็นโหรยาหมดอายุไปแล้วจะมีความน่าเชื่อถือได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าเป็นสีสันทางการเมืองเนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้ว่า
แต่ไปอ้างถึงหม่อมเจ้าคนหนึ่งเชื้อพระราชวงศ์หรือว่าเชื้อพระวงศ์เนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับผมว่าอ้างนั่นอ้างนี่สรุปแล้วนายไพศาลเนี่ยอาจจะตั้งตนเป็นสำนักทรงเจ้าซะเองแล้วก็ทำตัวเป็นโหรใหญ่เอาใจพรรคการเมืองใหญ่ที่เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงใช่หรือเปล่านะครับทำตัวเป็นหมอดูเอาใจแค่ใครบางคนชี้นำพี่น้องประชาชนเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีที่พึ่งพาจะต้องพึ่งหมอดูบางคนเรียนจบสูงนะครับแต่ว่าไปพึ่งหมอดูเชื่อหมอดูให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหูตาสว่างได้เลยนะครับให้เชื่อมั่นในตนเองศรัทธาในตนเองโดยเฉพาะนักกฎหมายเนี่ยจะต้องยึดหลักกฎหมายและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแหละครับถึงจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือโหนใหญ่ทำนายทายทักว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นผู้หญิงแล้วตัวสำรองจะเป็นผู้ชายซึ่งมีวันเดือนปีเกิดมีตัวเลขนับรวมกันแล้วเป็นเลข8เนี่ยนะครับผมว่าขณะนี้เนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างการใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับนักการเมืองและพรรคการเมืองควรจะอยู่ในระหว่างการหาเสียงอยู่ผมว่าคุณไพศาลเนี่ยต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนประชาธิปไตยอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง1เสียงเท่ากันผมรู้ทันคุณไพศาลนะครับว่าการให้ข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการชี้นำพี่น้องประชาชนนายไพศาลเนี่ยรู้ทุกเรื่องนะครับแต่ที่ไม่รู้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเองว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาลใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญเขากำหนดกลไกในระบบรัฐสภาเอาไว้แล้วนะครับคุณจะทำตัวเป็นโหรทำนายปล่อยข่าวให้ประชาชนสับสนเนี่ยถามว่าการเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงมีกี่คนล่ะครับโดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยนะครับทำไมคุณไพศาลเนี่ยไม่บอกกับพี่น้องประชาชนไปเลยล่ะครับว่าเชียร์นางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ตอนนี้ทำไมไม่พูดไปเลยล่ะครับประชาชนเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปตีความนะครับว่าหมายถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือเปล่ามันจะได้ชัดเจนไงครับเพราะว่าหลักการทำนายของโหรหมอดูในเรื่องการทำนายดวงเมืองแล้วก็วิชาเลขศาสตร์เนี่ยผมไม่เคยเชื่อนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นหลักวิทยาศาสตร์จะบอกว่างมงายก็น่าจะได้แหละครับส่วนกรณีที่ระบุว่าตัวสำรองจะเป็นผู้ชายแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบ่งบอกว่าเป็นพรรคเพื่อไทยคือนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยลำดับที่2นี่แหละครับพี่น้องประชาชนเห็นได้ชัดเจนขึ้นถึงเจตนาที่จะปล่อยข่าวโดยอ้างคนนั้นอ้างว่าโหรคนนี้นายไพศาลเนี่ยอยู่เฉยๆไปเลี้ยงหลานดีกว่าครับอย่าให้เป็นภาระของสังคมเลยนะครับถ้าหากว่าจะเสนอมุมมองเสนอแง่มุมอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเนี่ยต้องเสนอในมุมมองที่เป็นวิชาการครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยแต่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวนายไพศาลน่าจะกินยาผิดซองหรือไม่ก็ฝันกลางวันแสกนี่นะครับหาความจริงอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อผลทำนายโหรใหญ่โหรเล็กทำนายและผลโพบางสำนักก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่ามันบิดเบือนรับจ้างผลประโยชน์คือเงินรับจ้างเนี่ยตกอยู่ที่กระเป๋าคนทำนายแบบไร้หลักการและความน่าเชื่อถือนั่นแหละครับส่วนคำว่าโหรศาสตร์ก็คือหมอดูแม้ว่าจะอาศัยตัวเลขตามความเชื่อก็จริงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำนายทายทักดวงเมืองไม่เคยถูกเลยสักเรื่องนะครับแล้วจะไปเชื่อผลทำนายได้ยังไงล่ะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเชื่อได้ยังไงครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขากินข้าวนะครับเขาไม่ได้กินหญ้านะครับก่อนย้อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยให้พี่น้องประชาชนพิจารณาจากนโยบายของพรรคการเมืองที่ดีที่สุดพิจารณาจากผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริตปรากฏชัดแจ้งมือสะอาดนำพาประเทศชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษครับเพราะไม่ได้เอามักคุเทศก์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ